การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระตอนมหัศจรรย์มนตราป่วนหัวใจนายพระรองพาร์ทที่5ความเดิมตอนที่แล้วทุกคนโดนซอมบี้ในป่าที่หุบเขาจู่โจมอีริกและทีโอจึงใช้คาถาป้องกันบาเรียเพื่อถ่วงเวลาและหาจังหวะหนีแต่ก็มาจนมุมที่หน้าผาโรเซียสาวชาวบ้านในหุบเขาผ่านมาพร้อมกับนกคู่ใจของเธอพอดีเธอจึงเข้าช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้และโรเซียก็ยังให้ที่พักแก่ทุกคนและยังบอกเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าให้อีกด้วยทุกคนรีบออกเดินทางต่อในเช้าวันต่อมาแต่ก็โชคร้ายอีกครั้งเมื่อมาพบเจอกับปีศาจหิมะในระหว่างการเดินทางซึ่งปีศาจหิมะนั้นพยายามที่จะฆ่าพวกเขาเพื่อนำไปเป็นบริวารโคฟี่ผู้เกลียดความหนาวเย็นจึงรู้สึกโกรธมากทำให้โคฟี่ใช้พลังไฟทำลายล้างจนหิมะละลายระหว่างนั้นพาสเทลพลาดลื่นตกไปด้านล่างทีโอจึงรีบตามไปช่วยทั้งคู่จึงพลัดตกลงไปด้วยกันทำให้ทั้ง4คนพลัดหลงแยกกันไปทีโอพาพาสเทลไปพักในถ้ำคืนนั้นพาสเทลพบว่าทีโอป่วยก็ตกใจมากจนเผลอใช้คาถาดูดพิษไข้มาจากทีโอโคฟี่บอกทีโอว่าพาสเทลป่วยเพราะดูดพิษไข้มาจากเขาทีโอจึงร้อนใจมากรีบออกเดินทางในตอนเช้าทันทีเพื่อไปหาต้นตำแยแมวมารักษาอาการของพาสเทลด้านอีริกและวาเลนทั้งคู่ไปพบบ้านหลังหนึ่งที่ให้การต้อนรับเขาทั้งคู่เป็นอย่างดีเขาจึงพักกันที่นั่นโดยไม่รู้เลยว่าป้าเจ้าของบ้านนั้นเป็นมนุษย์กินคนทีโออุ้มพาสเทลที่ยังไม่ได้สติไปตามเส้นทางที่โคฟี่บอกระหว่างทางได้พบกับเทพอารักษ์ที่พาพวกเขาวาร์ปไปยังยอดเขาเหมันได้สำเร็จแต่ต้นไม้ทุกต้นบนยอดเขาเหมันนั้นได้รับการดูแลจากยักษ์ซึ่งดูท่าจะโกรธมากและคงจะไม่ยอมมอบต้นตำแยแมวให้กับทีโอได้อย่างง่ายๆพวกมนุษย์เจ้าห้ามแต่ต้องต้นไม้ของข้าเด็ดขาดใจเย็นๆก่อนเถิดท่านยักษ์แห่งหุบเขามนุษย์ผู้นี้ต้องการต้นตำแยแมวเพื่อไปช่วยชีวิตคนนะข้าไม่เชื่อหรอกมานี่ข้าจะเหยียบเจ้าให้จมดินเลยทีเดียวแต่นั่นเป็นความจริงนะครับท่านยักษ์โปรดฟังผมก่อนผมไม่ได้ต้องการต้นตำแยแมวของท่านเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับผมต้องการนำมาช่วยเพื่อนของผมและน้องสาวของผมแล้วข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรกันท่านเทพอารักษ์ท่านก็เอากับเขาด้วยหรือนี่เดี๋ยวนี้คบค้าสมาคมกับมนุษย์แล้วหรือไงเห็นทีข้ากับเจ้าคงจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะยักษ์แห่งหุบเขาข้าคงจะต้องสั่งสอนเจ้าสักหน่อยหยุดใช้พัดนั่นเดี๋ยวนี้นะเทพอารักษ์ยักษ์แห่งหุบเขาหากเจ้ายังพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้อยู่ข้าจะพัดเจ้าให้กระเด็นไปไกลมากกว่านี้อีกท่านเทพอารักษ์ครับผมว่าพอเถอะครับผมขอฝากคุณพาสเทลสักครู่เดี๋ยวผมขอไปเจรจากับเขาด้วยตัวเองนะครับระวังตัวด้วยล่ะท่านยักษ์แห่งหุบเขาท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับเจ้าจะมาเป็นห่วงข้าทำไมคือผมแค่เห็นสีหน้าท่านดูไม่ค่อยดีนะครับก็นิดหน่อยนะรู้สึกว่าเส้นมันจะตำเท้าข้าน่ะท่านคงมองไม่เห็นแน่เลยงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้นะครับเอาละดูเหมือนว่าตอนนี้ข้าจะรู้แล้วว่าเจ้าน่ะไม่ใช่มนุษย์แย่ๆเหมือนมนุษย์คนอื่นๆที่ขึ้นมาบนนี้ข้าจะยอมมอบต้นตำแยแมวให้กับเจ้าก็แล้วกันขอบคุณมากเลยนะครับท่านเทพอารักษ์ครับผมได้ต้นตำแยแมวมาแล้วครับดีใจด้วยจ้าพ่อหนุ่มคุณพาสเทลครับผมจะรีบต้มต้นตำแยแมวให้คุณทานท่านยักษ์ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับเอาล่ะคงจะหมดหน้าที่ของข้าแล้วนะยังไงเจ้าทั้งสองคนก็เดินทางต่อโดยสวัสดิภาพล่ะขอบคุณมากครับท่านเทพอารักษ์โหกลิ่นมันหอมแต่จมูกแมวอย่างฉันมากเลยอะทีโออย่าลืมต้มเผื่อฉันด้วยล่ะได้เลยครับโคฟี่รสชาติมันอาจจะเจือนๆไปสักหน่อยแต่คุณพาสเทลทานสักหน่อยนะครับจะได้หายนะคุณทีโอของเขาดีจริงๆครับโคฟี่ดูสิคุณพาสเทลแค่จิบไปหน่อยเดียวเองอ่ะก็อาการดีขึ้นแล้วอ่ะก็แง่สิไม่อย่างนั้นน่ะราชาแมวจะอยากได้มันขนาดนี้ทำไมล่ะ
ฉันเป็นอะไรไปงั้นหรอคะคุณทีออเพราะคุณพาสเทลคงจะเป็นห่วงผมมากก็เลยเผลอใช้พลังดูดพิษไข้ออกมาจากผมนะครับดูเหมือนว่าพิศาจหิมะน่ะจะต้องการตัวทีโอเป็นพิเศษก็เลยพยายามทำให้ป่วยตายน่ะร้ายกาจจริงๆเลยยายพิศาจหิมะนั่นน่ะแต่ฉันดีใจมากเลยนะที่โคฟี่ปลอดภัยฉันสิอย่างไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกคุณพาสเทลเพิ่งดีขึ้นนอนพักสักหน่อยเถอะครับนอนตักผมก็ได้เอ๊ะได้จริงงั้นหรอคะคุณทีโองั้นฉันไม่เกรงใจนะคะแม่ถูกใจแล้วสิยายพาสเทลเงียบไปเลยโคฟี่แซวอยู่นั่นแหละคุณพาสเทลครับผมต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะที่คุณทำลงไปน่ะคุณช่วยชีวิตผมเอาไว้เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณพระรองของฉันเอ๊ะพระรองงั้นหรอครับไม่มีอะไรหรอกทีโอยายนี่แค่เพ้อเจ้อน่ะพี่อิริคะมีอะไรหรือเปล่าน้องเห็นพี่มองคุณป้าเจ้าของบ้านคนนั้นอยู่นานแล้วนะคะวาเลนพี่แค่รู้สึกว่ามันแปลกๆน่ะมาทางนี้หน่อยสิทำไมหรอคะพี่อิริกก็เมื่อกี้พี่รู้สึกเหมือนเห็นคุณป้าเจ้าของบ้านคนนั้นน่ะเขาใส่อะไรลงไปในซุปที่ทำให้พวกเรากินก็ไม่รู้น่ะสิเอาละจ้ะนี่เป็นอาหารมื้อค่ำของพวกเธอนะตามสบายเลยขอบคุณค่ะคุณป้าเจ้าของบ้านฉันขอตัวสักครู่นะเดี๋ยวฉันจะกลับเข้ามาครับคุณป้าวาเลนพี่ว่าพวกเราอยากกินซุปพวกนี้ดีกว่าแล้วรีบออกไปจากบ้านหลังนี้กันเถอะแต่ก่อนอื่นน่ะพวกเราจะต้องทำแผนลวงคุณป้าเจ้าของบ้านคนนั้นซะก่อนนะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่อิริกวาเลนเอาผ้าห่มสุ่มๆไว้ให้แล้วพี่คิดว่าคุณป้าเจ้าของบ้านน่ะจะต้องขึ้นมาทำร้ายพวกเราตอนที่พวกเราเผลอหลับแน่ๆทำแบบนี้คงจะถ่วงเวลาไปได้สักหน่อยแหละถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าที่คุณป้าใส่ในซุปนั่นก็คงจะเป็นยานอนหลับสินะคะน่าจะใช่เราปีนหนีลงไปทางนี้กันก่อนเถอะพี่ได้ยินเสียงฝีเท้าแสดงว่าคุณป้าคนนั้นคงจะกลับมาแล้วล่ะแล้วแบบนี้เราจะหนีไปทางไหนดีคะพี่ริกพี่ว่าค่อยๆย่องมาทางนี้ก่อนก็แล้วกันพี่ริกระวังตัวนะคะเธอก็ด้วยนะวาเลนเอาล่ะน่าจะเลยบริเวณบ้านมาสักหน่อยแล้วคราวนี้เราวิ่งกันเถอะวาเลน เป็นไปตามแผนของฉันเลยหลับกันหมดแล้วคราวนี้ล่ะฉันจะได้มื้ออาหารที่ฉันอยากจะกินมานานสักทีคนไหนก่อนดีล่ะจะผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนดีแต่เอ๊ะนี่พวกแกบังอาจหลอกฉันงั้นเหรอพวกแกหนีออกไปแล้วสินะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกอย่าคิดนะว่าพวกแกจะรอดนะวาเลนพี่จะทำบาเรียป้องกันเอาไว้เพื่อถ่วงเวลายังไงถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นให้วาเลนวิ่งหนีไปเลยนะแต่พี่ริคะไม่ได้การละคงจะต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะพี่ริใช้คาถาหรอคะเมื่อกี้ใช่คุณป้าคนนี้เป็นมนุษย์กินคนถ้าเกิดปล่อยเอาไว้นักเดินทางคนอื่นก็จะเป็นอันตรายคุณพาสเทลทานอะไรสักหน่อยเถอะครับนี่ก็ค่ำแล้วขอบคุณค่ะคุณทีโอคุณเก่งมากเลยที่หาเสบียงมาได้อะโชคดีที่พวกเรามาเจอเพิงบนต้นไม้แบบนี้จะได้นอนหลับกันได้อย่างสบายใจนะครับค่ะคงจะมีพวกนักเดินทางทำเอาไว้นะคะโหดูสิคุณทีโอดาวที่นี่สวยจังเลยใช่เลยครับผมว่าเรามานอนนับดาวไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวเราก็คงจะเผลอหลับไปเองเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะคุณทีโอเช้าแล้วอากาศดีมากๆเลยครับค่ะเรารีบออกเดินทางกันดีกว่านะคะคุณพาสเทลเดินทางไหวใช่ไหมครับค่ะฉันไม่เป็นอะไรแล้วล่ะฉันโอเคมากๆเลยนี่เราเดินมาเพลินจนถึงตีนเขากันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยดูเหมือนตรงนั้นจะมีงานนะคะเอ๊นั่นคุณอีริกกับคุณวาเลนนี่นาทีโอยายพาสเทลโชคดีจังที่ปลอดภัยกันทั้งคู่น่ะพวกเราเป็นห่วงพวกคุณทั้งคู่มากๆเลยนะคะคุณพาสเทลคุณทีโอผมกับคุณพาสเทลปลอดภัยดีครับพี่อีริกแถมพวกเราน่ะก็ได้ต้นตำแยแมวในตำนานมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจริงหรือนี่ทีโอเป็นข่าวดีมากๆเลยนะเนี่ยดูสิคอฟฟี่พวกเขาแสดงดีมากๆเลยอ่ะเขาฝึกสัตว์พวกนี้ยังไงกันนะถึงได้แสนรู้แบบนี้น่ะสวัสดีพวกเธอคงจะเป็นนักเดินทางนั้นสินะใช่แล้วล่ะค่ะพวกเรามีความจำเป็นที่จะต้องออกเดินทางหาสิ่งของบางอย่างน่ะ
ว่าแต่จากตรงนี้ไปเนี่ยอีกไกลไหมคะถึงจะเจอลานกว้างตรงใกล้ๆตีนเขานะคะพอดีพวกเราจอดเฮลิคอปเตอร์ไว้ที่นั่นลานกว้างตรงนั้นน่ะเหรอไม่ไกลจากตรงนี้นักหรอกห่างไปอีกแค่2กิโลเท่านั้นเองงั้นพวกเราขอตัวออกเดินทางต่อก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยท่านราชาแมวคะพวกเรานำต้นตำยาแมวในตำนานมามอบให้ท่านแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากเลยนะพวกมนุษย์มาสิเข้ามารับกุญแจที่เจ้าต้องการขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านราชาแมวหนังสือบอกว่าให้พวกเรามาที่นี่งั้นสินะโคฟี่ใช่แล้วล่ะที่นี่คือปราสาทของท่านเขาแดคิวล่าเขาแดคิวล่างั้นเหรออย่างนี้เขาจะกินเลือดพวกเราไหมเนี่ยฉันว่าเราคงจะพอเจรจากับเขาได้แหละค่ะสวัสดีแม้วันนี้มีพวกมนุษย์ให้เกียรติมาเยี่ยมข้าถึงปราสาทเลยทีเดียวฉันจะไม่อ้อมค้อมนะคะท่านเขาพอดีว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่ากุญแจดอกที่4อยู่กับท่านนะคะที่แท้ที่พวกมนุษย์ยอมบากหน้ามาถึงที่นี่เนี่ยก็เพราะต้องการกุญแจในตำนานดอกนั้นนี่เองสินะงั้นเธอแม่สาวน้อยผู้น่ารักลองเสนอมาสิว่ามีอะไรจะมาแลกนะเอ๊ะหรือว่าจะมาอยู่เป็นราชินีของฉันดีไม่ได้เด็ดขาดโหมีหนุ่มๆคัดค้านพร้อมกันทั้งสองคนเลยทีเดียวนั่นเนี่ยเรื่องนั้นฉันคงจะทำให้ไม่ได้หรอกนะคะท่านเขาการแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะยังไงฉันขอแลกกับสิ่งอื่นได้ไหมคะก็ได้งั้นพวกเจ้าน่ะไปหาผลไม้เลือดในสุสานตามตำนานทางตะวันออกมาให้กับข้าสิได้ค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนคะนั่นใช่เสียงหมาป่าหรือเปล่าคะทุกคนระวังตัวกันให้ดีพี่เคยได้ยินมาว่าคืนวันพระจันทร์สีเลือดน่ะจะมีพวกมนุษย์หมาป่าออกมานะมาตามคำเรียกร้องเลยล่ะค่ะคุณอีริกให้ตายสิฉันพูดยังไม่ทันขาดคำเลยอ่ะพี่อีริกครับพวกเราคงจะต้องใช้คาถากรอบป้องกันบาเรียกันอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกคนคะมันทำท่าจะกระโจนมาแล้วนะคะจะทันหรอโคฟี่ได้โปรดเถอะทำอะไรสักอย่างนึงเอ๊ะนี่ฉันฝันอะไรแบบนี้อีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยให้ตายเถอะพักนี้ทำไมถึงฝันแต่เรื่องนี้วนไปวนมานะแต่ก็นะเป็นความฝันที่สนุกดีพี่ลึกเลยแต่ที่สำคัญน่ะเป็นห่วงผู้หญิงในฝันคนนั้นจังเลยอะพาร์ทที่5จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อในพาร์ทที่6ด้วยล่ะใครที่ชอบการ์ตูนและละครสั้นของพี่ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้พี่ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย